ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมปรารถนาหรือต้องการจากแฟนบอลชาวไทยก็คือกำลังใจแรงเชียร์ที่ควรจะมีให้กับนักกีฬานะครับผลการแข่งขันถึงแม้จะวัดกันที่แพ้ชนะก็จริงแต่มันเป็นเรื่องที่บอกให้เรารู้ว่าเราพัฒนาหรือไม่พัฒนานะครับถ้าถามผมว่าสิ่งที่นักกีฬาและทีมงานได้สร้างผลงานที่ประเทศจีนนั้นถึงผลจะออกมาแพ้แต่ถ้าเรามีใจเป็นธรรมผลการแข่งขันวัดที่แพ้ชนะก็จริงในอดีตเราแพ้ทีมระดับอย่างนี้ที่30 40นะครับเราสู้กับเขาได้อย่างสนุกผลออกมาแม้ถึงจะแพ้10ก็คือแพ้แต่มันเป็นสิ่งที่บอกให้เห็นว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในทีมฟุตบอลแล้วจากผลแพ้เยอะๆแล้วใกล้เคียงนะครับถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับนักกีฬาฟุตบอลทีม U23 แล้วก็ทีมเราต้องไม่มองเฉพาะผลแพ้ชนะอย่างเดียวเราต้องมองให้ลึกลงไปในทีมด้วยว่าทีมที่ไปนั้นน่ะมันมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนแฟนบอลชาวไทยก็ทราบดีว่านักเตะตัวหลักๆตัวสำคัญไม่ได้ร่วมเดินทางไปในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะฉะนั้นผลงานที่สร้างจากหรือเกิดจากทีมงานที่ไม่สมบูรณ์ออกมาเช่นนี้ก็ขอความเป็นธรรมให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานด้วยครับ